สวัสดีค่ะกวางนะคะวันนี้เราจะมาสอนวาดรูปต้นไม้แบบง่ายๆค่ะคือเราเคยมีปัญหากับการวาดต้นไม้ด้วยสีน้ำมากๆวาดยังไงก็ไม่สวยยังไงก็ไม่เหมือนจริงเลยพยายามศึกษาการวาดหลายๆแบบดูจนกระทั่งเจอแนวการวาดของตัวเองซึ่งวันนี้เราก็จะมาแชร์ให้ดูกันนะคะอย่างเล่มนี้ก็เป็นหนังสือเล่มแรกๆเลยที่เราซื้อมาหัดวาดรูปใบไม้ต้นไม้จะเป็นแนวสเกจค่ะแบบลงเส้นด้วยปากกาก่อนแล้วก็ลงสีเราว่าแบบนี้ง่ายดีแล้วก็สวยด้วยหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาจีนนะคะเราอ่านไม่ออกหรอกแต่ก็ดูรูปเอาอะค่ะแต่ในคลิปนี้เราไม่ได้จะมาสอนวาดแนวนี้นะคะแล้วให้ดูทำไมให้ดูสีค่ะเราจะสอนวิธีผสมสีเขียวหลายๆเฉดด้วยซึ่งเราว่าในเล่มนี้คือสีต้นไม้ใบไม้มันดูสวยแล้วก็สดใสมากๆก็มาเริ่มกันเลยนะคะอุปกรณ์ก็จะมีกระดาษสีน้ำหนาหน่อยก็ดีค่ะถ้าวาดแค่ต้นไม้อาจจะไม่ต้องหนามากแต่ว่าถ้าวาดอย่างอื่นด้วยก็แนะนำกระดาษที่สัก300แกรมขึ้นไปนะคะเดี๋ยวอุปกรณ์เราจะใส่ไว้ในช่อง description ข้างล่างด้วยต่อมาก็เป็นสีน้ำค่ะเราจะใช้สีที่เป็นแม่สีนะคะก็แดงเหลืองน้ำเงินเนี่ยทั้งหมด4สีค่ะก็จะมีสีเหลืองฮันไซเยลโล่ไลท์นิวแกมบอชสีแดงไพโรสกาเลตแล้วก็สีน้ำเงินเฟรนช์อัลตามารีนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมให้ดูด้วยว่าเราจับคู่สีกันยังไงแล้วก็ทำไมถึงไม่ใช้สีอื่นมาลองที่คู่แรกนะคะสีเหลืองฮันไซเยลโล่ไลท์เอาไว้นี่ดีกว่าสีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินเจโลบลูกินเชดซึ่งสีน้ำเงินนี้จะเป็นสีที่เราไม่ได้ใช้ค่ะคือสีเหลืองผสมกับน้ำเงินมันก็ได้เขียวใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ทุกเหลืองหรือว่าทุกน้ำเงินที่จะผสมกันแล้วเข้ากันนะคะบางทีก็อาจจะไม่ได้ผสมแล้วได้เขียวอย่างที่ต้องการสองสีนี้ผสมกันมันจะได้เขียวแบบเขียวนีออนค่ะเหมือนเขียวเรืองแสงอะไรเงี้ยซึ่งก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับการวาดใบไม้เท่าไหร่ต่อไปมาลองคู่สีเหลืองนิวแกมบอชกับน้ำเงินเดิมนะคะผสมออกมาเราก็ว่าโอเคนะคู่ต่อมาเป็นสีเหลืองแรกค่ะฮันไซเยลโล่ไลท์กับน้ำเงิน French Ultramarine หรือว่าถ้าใครขี้เกียจผสมก็ใช้แบบสีเขียวเลยก็ได้ค่ะเราก็แนะนำให้ใช้แซปกรีนนะคะง่ายดีเราจะเลือกแค่คู่ช่องขวาสุดค่ะแล้วก็ค่อยเพิ่มความเข้มด้วยสีน้ำเงินเข้าไปมาถึงเรื่องของรูปร่างต้นไม้นะคะจริงๆถ้าใครมีรูป reference หรือว่ารูปถ่ายต้นไม้จริงอ่ะก็จะดีนะเพราะว่าจะได้เห็นพวกแสงเงาด้วยแต่ถ้าเอาแบบง่ายๆเหมือนจะมองไม่เห็นแฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปต้นไม้แบบคร่าวๆนะคะถ้ามีแสงเข้าตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นเงาค่ะสีจะต้องเข้มกว่าหรือจะแบ่งเป็น3โซนให้ดูมีมิติมากขึ้นก็ได้ข้างบนก็จะสว่างสุดล่างขวาก็สว่างรองลงมาแล้วก็ส่วนที่เป็นเงาเนี่ยก็จะเข้มสุดต่อมาเราจะมาลองผสมสีเขียวหลายๆเฉดนะคะสีแรกจะเป็นสีที่สว่างที่สุดบนต้นไม้ค่ะหรือว่าสีที่แบบเป็นไฮไลท์ก็จะใช้สีเหลืองฮันไซเยลโล่ไลท์นะคะผสมกับสีน้ำเงินเฟรนช์อัลตามารีนซึ่งจะผสมเหลืองเยอะๆค่ะต่อมาสีเบจของต้นไม้ก็คือคู่สีเดิมเนี่ยแหละแต่ว่าเราจะเพิ่มสีน้ำเงินมากขึ้นหรือถ้าใครชอบคู่สีช่องนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแบบเข้มก็เติมสีน้ำเงินเข้าไปแล้วก็ถ้าอยากให้แบบเข้มที่สุดเลยก็เพิ่มสีแดงค่ะไพโรสกาเลตคือมันจะได้สีที่ออกดำๆเลยค่ะมาวาดภาพจริงกันเลยค่ะเริ่มจากสีที่สว่างที่สุด
เหลืองฮันซาเยลโล่ไลท์กับน้ำเงินเฟรนช์อัลตามารีนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนบนสุดค่ะที่เราบอกว่ารอบๆให้ทำเป็นแบบรูปใบไม้เนี่ยก็วาดแบบแปะๆแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยเว้นสีขาวบ้างนิดหน่อยถ้าผู้กันใหญ่ไปก็เอาผู้กันที่หัวเล็กๆมาวาดรูปใบไม้นะคะอันนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าก็แนะนำให้รีบทำก่อนที่สีจะแห้งค่ะต่อมาก็ลงสีที่เข้มขึ้นค่ะในส่วนตรงนี้จะไม่ค่อยโดนแสงลงต่อจากสีเดิมเลยให้มันเป็นเนื้อเดียวกันส่วนที่โดนแสงบ้างก็ผสมสีเหลืองเพิ่มนะคะเหมือนเดิมค่ะวาดรูปใบไม้รอบอันนี้คือเลเยอร์แรกค่ะรอแห้งแล้วก็ค่อยมาลงสีเลเยอร์ถัดไปเลเยอร์ที่2เรายังใช้สีเดิมนะคะมาเป็นเบจของส่วนบนอันนี้อาจจะยากนิดนึงเราจะพยายามทำลายใบไม้ให้มันดูเหมือนเงาอะค่ะคือก็ทำเหมือนกับขอบรอบๆนี่แหละแต่ว่าจะเป็นทิศตรงกันข้ามอะค่ะจะอธิบายยังไงดีตอนแรกเราทำแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้แทนเพื่อที่จะให้สีที่สว่างสุดอะมันเหมือนไปโปะอยู่ด้านบนเพราะว่าถ้าทำเหมือนเดิมเรารู้สึกว่ามันดูเหมือนสีเข้มไปโปะอยู่ด้านบนมากกว่าทั้งที่สีสว่างควรจะเป็นสีที่แบบอยู่บนสุดเนาะเพราะว่ามันโดนแดดเลเยอร์นี้ก็จะลงเป็นโซนๆไปนะคะตรงไหนก็แล้วแต่เลยตามใจส่วนที่โดนแดดจะลงน้อยหน่อยแล้วก็ส่วนที่ไม่โดนแดดเนี่ยก็จะลงเยอะขึ้นค่ะด้านล่างเริ่มรู้สึกว่าสีมันกลืนกันก็ผสมสีน้ำเงินเพิ่มค่ะThank you.
เสร็จแล้วสำหรับเลเยอร์ที่2เดี๋ยวเราวาดหญ้าด้านล่างด้วยดีไหมดูใกล้ๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเลเยอร์ที่3ค่ะก็จะใช้สีที่เข้มขึ้นครั้งนี้จะลงสีแบบเหมือนลงทีละใบอะค่ะใช้พวกกันแปะๆเป็นจุดๆระหว่างรอสีแห้งมาลงสีลำต้นกันนะคะสีน้ำตาลก็เหมือนเดิมค่ะใช้แดงเหลืองน้ำเงินลองผสมกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้น้ำตาลที่ต้องการมันเอียงๆป่ะซ่อมหน่อยพอซ่อมที่เอียงแล้วเรารู้สึกว่าลำต้นมันดูใหญ่ไปหน่อยค่ะคือลำต้นเท่านี้ใบมันน่าจะฟูกว่านี้เลเยอร์สุดท้ายนะคะสีเข้มสุดเลยก็จะเพิ่มสีแดงเข้าไปค่ะสีแดงไพโรสการ์เล็ตเพิ่มเยอะไปหน่อยเดี๋ยวเติมสีน้ำเงินนะคะเลเยอร์นี้ก็จะวาดเป็นใบๆเหมือนกันเหมือนเลเยอร์ที่แล้วเลยแต่ว่าพื้นที่ที่ลงจะไม่กว้างเท่าค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการวาดต้นไม้แบบง่ายๆอาจจะลองเอาไปปรับในเรื่องของสีใบไม้ก็ได้ค่ะอย่างเช่นต้นไม้ที่ใบแบบมีสีอื่นที่ไม่ใช่สีเขียวอย่างสีแดงสีส้มหรืออาจจะเป็นใบไม้ที่สีเขียวเนี่ยแหละแต่ว่าโทนภาพโดยรวมที่มันอาจจะโทนเย็นกว่านี้หรือว่าโทนอุ่นกว่านี้ก็ลองปรับในเรื่องการผสมสีดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนค่ะถ้าใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย